สวัสดีครับอร่อยเลิศกับพงศ์ฤทธิ์ในวันนี้พามาที่ร้านละมุนแห่งนี้ครับเป็นร้านอาหารไทยกลางใจเมืองที่มีแนวคิดบ้านครัวไทยในสวนสวยบรรยากาศผ่อนคลายสบายสบายช่วยให้คุณหลบหลีกความวุ่นวายได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคุณสามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนรักมาด้วยได้เพราะทางร้านจัดที่ไว้ให้ครับส่วนอาหารของที่นี่มีให้เลือกหลากหลายจากปลายจวักของเชฟอาหารไทยมากประสบการณ์จึงมั่นใจได้ในรสชาติอร่อยเลิศอย่างปลากระพงทอดราดน้ำปลาที่มาเป็นสเต็กกันเลยครับหรือจะเป็นขาหมูเยอรมันที่นวดหมูจนนุ่มแล้วผ่านกรรมวิธีทำขาหมูให้ไม่มีกลิ่นเสิร์ฟพร้อมสลัดผักสูตรพิเศษของทางร้านอร่อยจริงๆครับผัดไทยกุ้งแม่น้ำใหญ่ใช้กุ้งทั้งตัวตามมาด้วยต้มยำน้ำข้นกุ้งแม่น้ำที่มันกุ้งละลายทั่วน้ำต้มยำจะทำให้คุณสดแล้วสดอีกแน่นอนครับแต่เมนูที่ร้านละมุนจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารคุณฤทธิ์และพิพันธ์ในวันนี้เป็นเมนูที่ผู้ชื่นชอบกุ้งห้ามพลาดเลยครับจะเป็นเมนูอะไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณฤทธิ์ไปพิสูจน์กันเลยครับขณะนี้นะคะฤทธิ์อยู่ที่ร้านละมุนค่ะซึ่งอยู่ในโครงการโอโซโนเข้ามาแล้วเหมือนคุณนั่งอยู่ในสวนของคุณในบ้านของคุณเองผู้ที่ยืนข้างๆฤทธิ์นี่คือเจ้าของร้านและเจ้าของสูตรอาหารด้วยคุณณัฐฐาประภัทรจันโสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเรามาหน่อยว่าที่ร้านละมุนอะไรอร่อยเลิศค่ะอย่างแรกเลยนะคะกุ้งแม่น้ำนะคะเราใช้กุ้งแม่น้ำของไทยจะเนื้อหอมนุ่มแล้วมันเนี่ยก็จะเป็นสีแดงส้มซึ่งคนไทยเนี่ยจะไม่ชอบสีเหลืองซีดที่สำคัญ4ตัวโลขึ้นไปเท่านั้นเราคัดสรรกุ้งเอามาเอาใจคนไทยกันเลยต่อจากกุ้งแม่น้ำเผาเป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำใหญ่ค่ะเราใช้กุ้งทั้งตัวเลยค่ะครึ่งตัวแรกนำลงไปผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผัดไทยของเราเนี่ยจะหอมมันกุ้งเพราะว่าเราเอามันกุ้งเนี่ยลงไปผัดด้วยกันเลยแล้วอีกครึ่งตัวเราก็จะโชว์วางสวยงามให้ทานอย่างนี้เลยจานนี้ค่ะต้มยำกุ้งแม่น้ำใหญ่ค่ะเหมือนกันค่ะเราใช้กุ้งแม่น้ำทั้งตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกุ้งก็จะไปละลายกันในน้ำจากที่เข้มข้นอยู่แล้วเนี่ยก็จะเข้มข้นแล้วก็สีสวยยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นสเต็กปลากระพงราดน้ำปลาค่ะเราคัดเฉพาะปลาที่ตัวละ20กิโลขึ้นไปนะคะนำมาทำเมนูนี้นะคะเราจะเลือกชิ้นที่ใหญ่มันจะพิเศษตรงที่พอเราไม่ใช้ปลาตัวเล็กเนี่ยหนังปลาจะหนาแล้วก็กรอบได้เนื้อเต็มเต็มนุ่มแน่นอนค่ะขอบอกเลยว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะสมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านละมุนตั้งอยู่ที่ซอยเพชรบุรี 38/1 ภายในโครงการโอโซโนพลาซ่าครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณฤทธิ์ระพีพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณฤทธิ์ไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณฤทธิ์ต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์ในวันนี้เรามารู้วิธีการเผากุ้งแม่น้ำให้ได้กำลังดีหากุ้งแล้วนำไปเผาวิธีการเผาคือนำเปลือกข้างล่างเผานะคะห้ามคว่ำกุ้งเด็ดขาดมิฉะนั้นมันกุ้งจะไหลไปหมดเลยเพราะเราต้องเก็บมันกุ้งและเนื้อกุ้งที่เพิ่งสุกนำมาคลุกกับข้าวใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดรับประกันเลยว่าอร่อยเลิศแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ